ประวัติเบสคำสิงกับ6เรื่องจริงของลูกสาวสุดสวยนักมวยฮีโร่สมรักคำสิงสวยจริงไม่ได้โม้เรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงรักวณีคำสิงชื่อเล่นเบสซึ่งคุณพ่อก็คือนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยสมรักคำสิงนั่นเองโดยครอบครัวมีพี่น้อง2คนเธอเป็นพี่สาวคนโตมีน้องชาย1คนชื่อโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงอายุ10ปีเรื่องที่2ประวัติการศึกษาเบสคำสิงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ปีที่4มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องที่3เบสคำสิงเกิดมาจากครอบครัวนักกีฬาที่แท้ชูสองพี่น้องเบสและโบ๊ทเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นสายกีฬาอย่างแท้ทรูโดยคุณพ่อเป็นนักมวยและคุณแม่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทำให้สองพี่น้องรักและชื่นชอบในการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยปัจจุบันโบ๊ทน้องชายเป็นคนชื่นชอบฟุตบอลและมีโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของอะคาเดมี่ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกด้วยเรื่องที่4เบสคำสิงแจ้งเกิดกับการเป็นยูทูบเบอร์ปัจจุบันเบสคำสิงเธอเป็นสาวสวยที่มากความสามารถเจ้าของช่องคำสิงแฟมิลี่ที่มีผู้ติดตามมากถึง 3.8 ล้านแสนคนเลยทีเดียวเธอเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ภายใต้สังกัดออนไลน์สเตชันโดยเบสได้ทำช่อง YouTube ตั้งแต่สมัยเรียนม.6เริ่มจากในช่วงตอนปิดเทอมเพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับคอนเทนต์จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เรื่องราวของครอบครัวของเธอโดยหลักแล้วเนื้อหาของช่องเบสจะเป็นคนคิดและลงมือทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์คอนเซ็ปต์ต่างๆการถ่ายรวมไปถึงการตัดต่อเพื่อให้ได้ภาพออกมาอย่างที่ตัวเองต้องการจนได้คลิปต่างๆที่เป็นสไตล์ในแบบของตัวเองไม่ซ้ำใครจนทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและคลิปที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยก็คือคลิปทำเซอร์ไพรส์ซ่อนเงินไว้ในรถคุณพ่อคุณแม่โดยมียอดผู้ชมมากกว่า2ล้านครั้งและได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเรื่องที่5จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยความที่เบสเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวชอบและรักในการแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรำไทยเต้นร้องทำให้ความฝันในวัยเด็กของเบสนั้นอยากจะเข้าทำงานในวงการบันเทิงโดยเธอเริ่มจากการถ่ายมิวสิควิดีโอและเคยเข้าประกวดในเวที Miss Teen Thailand ปี2016โดยได้เข้ารอบ50คนสุดท้ายปัจจุบันเบสคำสิงกำลังขึ้นแท่นนางเอกเนื้อหอมที่กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์อย่างเรื่องคุณชายใหญ่ประกบคู่กับนักแสดงตลกมากความสามารถอย่างหม่ำจกมกและผลงานละครกู้ภัยหัวใจสู้ประกบคู่กับหนุ่มตรงๆกฤษกรหรือตรงๆ The Star หวานใจในปัจจุบันเรียกได้ว่าคิวฮอตไม่เบาเลยทีเดียวเรื่องที่6ทางด้านความรักปัจจุบันเบสคำสิงกำลังคบหาดูใจกับตรงๆเดอะสตาร์หรือตรงๆกฤษกรซึ่งฝ่ายชายได้ออกมายืดอกแมนๆยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันได้ประมาณ2เดือนแล้วเรียกได้ว่าเป็นคู่รักป้ายแดงที่เหมาะสมกันไม่น้อยยังไงก็ขอให้รักกันไปนานๆนะจ๊ะเอาใจช่วย